ที่ถนนน่ะจะเห็นว่ามีรอยยางล้อรถมากนะคะใครที่มาถึงน่ะเขาก็น่าจะต้องมีดิฟรถโชว์นะก็เป็นบ้านที่เขาใช้ถ่ายทำหนังนะคะโอ้ยนี่ร้านหลุยส์วิตตองนะคะโอ้แถวยาวมากเนี่ยนะคะตอนนี้มอสกำลังกลับรถอยู่หน้าบ้านนักร้องดังเป็นบ้านของนักร้องในตำนานที่ใครก็ต้องรู้จักนะคะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มาทำตามคำเรียกร้องนะคะคุ้นไหมสถานที่ที่มอสยืนอยู่เนี่ยคุ้นไหมคุ้นไหมคือวันนี้มอสอะอย่างที่เห็นจากหน้าปกเลยนะคะจะตามรอยบ้านคนดังแล้วก็สถานที่ที่เป็นแบบถ่ายทำหนังนะคะและถ้าเกิดว่าใครอะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ The Fast and the Furious นะคะก็ต้องคุ้นBoff Market เนี่ยค่ะ wow. ในหนังเขาจะใช้ชื่อคำว่า Toronto Market นะคะที่เป็นฉากที่พระเอกเดินเข้าไปสั่งทูน่า Tuna on white no crust right I don't know เขาก็เลยเรียกว่าทูน่าซีนนะคะเดี๋ยวดูว่าตอนนี้เขาขายอะไรนะแต่ตอนนั้นเป็นเหมือนร้านอาหารอยากจะทำตามรอยหนังนะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเราก็ต้องใส่แมสนะคะถ้าไม่ใส่แมสเขาก็ไม่ให้บริการนะมาดูข้างในกันดีกว่าก็ข้างในนะคะกลายเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์กิฟต์ช็อปนะคะมีตุ๊กตาเครื่องเล่นมีน้ำมีเครื่องใช้เป็นเหมือนร้านกอสซี่ของชำนะคะโอเค thank you งงมากเลยอ่ะคนขายเป็นคนเอเชียคือตึกเนี้ยมันเป็นตึกเก่าแก่มากๆเลยนะคะที่มอสหาข้อมูลมาเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะ เขาก็เปลี่ยนหมุนเวียนไปนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างที่เห็นนะข้างหน้าบ๊อบมาร์เก็ตนะคะเห็นไหมที่ถนนน่ะจะเห็นว่ามีรอยยางล้อรถมากนะคะที่เนี่ยพวกวัยรุ่นหรือใครที่มาถึงนะเขาก็น่าจะต้องมีดิฟรถโชว์นะเรามาดิฟบ้างไหมแล้วที่ต่อไปนะคะเป็นบ้านของดาราดังเราจะขึ้นไปแถวโน้นค่ะเขาฮอลลีวูดจะเป็นบ้านใครไปค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปขึ้นเขาฮอลลีวูดนะคะใกล้ๆกันกับBoff Market นะคะนี่ข้างหลังค่ะอันนี้เป็น Toronto House นะคะก็เป็นบ้านที่เขาใช้ถ่ายทำหนังนะคะ The Fast and the Furious นะคะปี2001นะคะเนี่ยค่ะหลังนี้เลยนะคะที่เขามาถ่ายทำหนังใครเป็นแฟนหนังตัวยงนี่ต้องจำได้นะคะที่เขาจะมีนั่งปิ้งบาร์บีคิวกันแถวนี้นะคะแต่ตอนนี้เหมือนไม่มีใครอยู่นะคะเป็นบ้านปล่อยทิ้งล้างไว้นะคะเห็นไหมไม่มีใครอยู่นะคะอุ้ยบ้านข้างๆดูบ้านหลังนี้ดิต้นตะบองเพชรเพียบเลยอ่ะอันนี้ทางเดินใช่ไหมมี3ต้นนี่ว้าวสวยมากเลยดูสิต้นใหญ่มากคือดูใหญ่กว่าเท่าบ้านอ่ะคือ
ากาศในลอสแอนเจลิสเนี่ยนะคะก็จะเป็นอากาศร้อนแล้วก็แห้งนะคะทั้งปีเนี่ยมีฝนตกแบบนับครั้งได้เลยแล้วพื้นอ่ะมันก็จะเป็นดินผสมทรายนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะที่เราจะเจอต้นตะบองเพชรแบบเนี่ยเขาสามารถโตได้ใหญ่ๆแบบใหญ่มากๆเลยอ่ะโอเคเราไปดูบ้านคนดังกันดีกว่าจะดังขนาดไหนเดี๋ยวรู้กันสถานที่ถ่ายทำหนัง The Fast and the Furious นี่นะคะจริงๆแล้วมีสถานที่หลายที่มากๆเลยนะคะอย่างที่นี่ค่ะร้านอาหารเนฟจูเน็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกโลเคชั่นดังเหมือนกันนะคะที่ตอนนั้นน่ะมอสไปกับกลุ่มพี่ๆที่เขาขับ Harley Davidson นะคะแล้วก็ไปแวะร้านเนฟจูเน็ตนะคะก็เป็นร้านดังมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะมอสก็อยู่บนถนนซันเซ็ตนะคะเส้นนี้เนี่ยเราจะไปตามหาบ้านคนดังแบบว่าดังระดับโลกกันเลยนะคะคือต้องบอกว่าถนนเส้นนี้ที่เรียกถนนเส้นซันเซ็ตอ่ะเพราะว่าตอนพระอาทิตย์ตกดินอ่ะจะเป็นเส้นที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะแล้วก็ระหว่าง2ข้างทางเนี่ยเราก็จะเห็นต้นปาล์มสูงๆนะคะซึ่งแบบมันเป็นเส้นที่สวยมากๆเลยอะค่ะนี่เห็นร้านขวามือมอสไหมร้านนี้เป็นร้านขายกีตาร์ดังเลยนะชื่อว่ากีตาร์เซ็นเตอร์นี่ร้านใหญ่มากแต่มอสยังไม่เคยมานะคะโอ้เห็นข้างหน้าเราไหมคะข้างบนน่ะเริ่มเป็นภูเขาแล้วนะคะจะมีบ้านคนน่ะอยู่ข้างบนด้วยจริงๆแล้วอ่ะบ้านดาราฮอลลีวูดคนดังเนี่ยเขามีกันหลายที่นะคะแต่ที่มอสเลือกมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็อยู่ไม่ไกลนะคะร้านอาหารแถวนี้ก็จะเป็นร้านแบบเก๋ๆนะคะอย่างขวามือมอสเห็นไหมเขาอะเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับเบอร์เกอร์นะคะเขาก็จะทำเป็นรถไฟเห็นไหมจะเป็นรถไฟมีคนมานั่งกินด้วยคือตอนนี้ก็ช่วงโควิดนะคะเขาก็ให้นั่งกินนอกร้านแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นร้านดังเหมือนกันนะคะขายพวกสเต็กนะคะคุ้นๆกันไหมดาราเซเลบอะไรเงี้ยจะมากินร้านนี้เยอะมากแสงแบบทิ่มหน้ามอสมากเลยนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ Sunset Strip นะคะหรือว่า Sunset Plaza ข้างๆทางเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านขายเสื้อผ้านะและนี่ไงที่มอสจะไปทางขึ้นภูเขานะคะอันนี้เป็นทางขึ้นเขาฮอลลีวูดฮิลล์นะคะบ้านแรกคนดังที่มอสจะไปเนี่ยเขาก็จะอยู่บนเขาข้างบนเลยจะเป็นบ้านใครเดี๋ยวต้องไปดูนะบ้านแถวนี้เขาบอกว่าราคาก็เอาเรื่องเลยนะหลังนึงเนี่ยประมาณเฉลี่ย1ล้านเหรียญ นะคะหรือก็ประมาณ30ล้านบาท huh? เป็นราคาเริ่มต้นนะคะบ้านซ้ายมือหลังนี้เห็นไหมกำลังสร้างใหม่เลยโห ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแบบหลังใหญ่ๆ2ชั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างล่ะคนรวยเลยอะค่ะคนรวยมีฐานะส่วนใหญ่เขาก็จะมาอยู่บนเขาเงียบๆส่วนตัวกันอย่างนี้นะคะใกล้จะถึงบ้านคนดังหลังแรกแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยตรงไหนเห็นไหมซ้ายมือนี่คือบ้านของเคียนูรีฟนะคะเดี๋ยวเราวนไปใหม่อีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้เห็นไหมบ้านเขาอะไม่มีรั้วบ้านเลยนะหลายคนน่าจะเห็นผลงานของเคียนูรีฟเยอะแล้วนะคะแต่ว่าผลงานที่มอสชอบมากๆเลยก็เรื่อง The Matrix นะคะเขาเลี้ยวอันนี้บ้านเขาเมื่อกี้เราผ่านแป๊บหนึ่งละเดี๋ยวเรากำลังจะลองไปมีที่จอดไหมราคาบ้านหลังนี้ปัจจุบันอะประมาณ8ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ240ล้านบาทไทย huh? คืออยากจะบอกว่าบ้านของเคียนูรีฟเขาไม่มีรั้วบ้านเลยอะคือตอนแรกอะ
มอสคิดว่าบ้านคนดังอ่ะจะต้องแบบมีรั้วบ้านมีรปภ.มี security นะคะแต่ปรากฏว่านี่ค่ะนี่คือมอสกำลังเหยียบหน้าบ้านของคีอานูริฟเลยนะคะแล้วพูดเบาทำไมนี่อันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะบ้านหลังนี้คีอานูริฟเขาโอ้โหเป็นบ้านที่สร้างมาประมาณ32ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นประตูทางเข้านะคะเห็นไหมว่าไม่มีอะไรเลยแต่ข้างในบ้านเนี่ยมีสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวมอสจะแปะภาพไว้ให้ดูนะคะมอสไม่สามารถเข้าไปได้เดินๆอยู่อย่างเงี้ยเกิดคีอานูริฟขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาทำไงเนี่ยโอเคเห็นบอกว่าใกล้ๆนะคะเพื่อนบ้านของคีอานูริฟเนี่ยนักแสดงชื่อดังที่อยู่ข้างๆด้วยเป็นบ้านใครเดี๋ยวเราไปดูค่ะก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะที่มอสหาข้อมูลมาโอ้ดูดิอันนี้เบนซ์นะเบนซ์กองบอกแล้วแถวนี้มีแต่รถหรูๆทั้งนั้นเลยนะคะข้างหน้าอันนี้คือบ้านของลีโอนาร์โดนะคะแต่ว่าเขามี security แล้วก็ไม่ได้เราไม่ได้สามารถเข้าไปได้นะคะมีคนยืนอยู่ข้างหน้าด้วยมีรถจอดเป็นรถเบนซ์อันนี้คือหน้าบ้านของลีโอนาร์โดนะคะแต่อันนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบมีเจ้าหน้าที่มี security guard นะคะยืนเฝ้าอยู่แล้วก็ถนนเขาบอกว่าห้ามเข้าไปเลยต่างกับบ้านของคีอานูริฟนะคะที่สามารถเดินเข้าไปได้คือลีโอนาร์โดนี่ก็เป็นนักแสดงโหเรียกว่าดังมากๆนะคะตอนนั้นมอสจำได้มอสดูลีโอนาร์โดหนังเรื่องไททานิกนะคะก็ถือว่าเป็นหนังแจ้งเกิดของลีโอนาร์โดเลย ก็ว่าได้นะตอนนั้นรถกับแจ็คดังมากๆจริงๆแล้วค่ะลีโอนาร์โดเขามีบ้านหลายหลังมากเลยนะคะแต่อันเนี้ยเป็นบ้านที่เขาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับคีอานูริฟนะคะหลังเนี้ยซื้อมา20กว่าปีแล้วนะคะก็ราคาอยู่ที่2ล้านเหรียญ นะคะหรือว่าประมาณ75ล้านบาทแล้วก็อีกหลังนึงค่ะนี่อยู่ไม่ไกลกันเลยบอกแล้วแถวเนี้ยย่านดาราจริงเห็นไหมเห็นไหมสีดำๆขาวดำหลังนี้นะนี่คือบ้านของอาริอันนาแกรนเดนะคะนักร้องนักแสดงชื่อดังที่อายุแค่27ปีและเขาก็เพิ่งซื้อบ้านปีนี้เองนะคะหลังนี้เนี่ยอาริอันนาเนี่ยเขาซื้อมานะคะเพิ่งซื้อปีนี้เลยนะคะในราคา 13.7 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ400ล้านบาทไทยค่ะก็มีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็มีสระว่ายน้ำนี่ดูจากข้างนอกนี่เขาปิดทึบไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะเห็นวิวภูเขาแล้วก็เมืองลอสแอนเจลิสสวยมากในละแวกนี้จริงๆแล้วมีหลายหลังมากๆนะคะแต่อันนี้มอสพามาให้ดู3คนดังๆก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเดี๋ยวเราจะไปอีกหลังหนึ่งอันนี้เป็นบ้านนักร้องในตำนานโอเคตอนนี้มอสก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยบางวันเนี่ยจะมีรถซูเปอร์คาร์เนี่ยมาขับโชว์กันนะบางทีก็แอบปิดถนนแล้วก็มาดิฟรถกันด้วยนะโอ้โหมันสมชื่อเรียกว่าเส้นซันเซ็ตจริงๆอ่ะโอ้โหข้างทางมีแต่รถซูเปอร์คาร์ตอนนี้แดดก็แรงมากด้วยมอสมองอะไรไม่เห็นข้างหน้าเลยนะส่วนใหญ่ที่นี่เขาชอบขับไปนี่กันเนาะพวกออดี้พวกแลนด์โรเวอร์เลยเฮ้ยอันนี้เขาต่อแถวทำอะไรกันอ่ะอ๋อเป็นร้านพิซซ่าโหแถวยาวขนาดนี้เลยเหรออันนี้ก็เขาก็ปิดไม้กระดานไว้นะคะเพราะว่าช่วงเหตุการเลือกตั้งนะคะหลายที่เขาก็กลัวว่าจะมีเหตุประท้วงกันนะคะเขาก็จะเห็นว่าแถวนี้ย่านที่เป็นย่านธุรกิจอะค่ะเขาก็จะปิดไม้กระดานส่วนเมื่อกี้ร้านพิซซ่าแถวยาวเลยเนาะเดี๋ยววันหลังต้องลองมาชิมว่าอร่อยขนาดไหนแล้ว
ถคันนี้สวยมากเลยอ่ะเป็นพอร์ชคลาสสิกไม่รู้เรียกรุ่นอะไรแต่สวยนะคนขับก็คลาสสิกนะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าย่าน Beverly Hills นะคะห่างจาก Sunset Strip มานิดเดียวนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเขาเรียกว่าย่านคนรวยคนมีตังค์อย่างแท้จริงเนาะถ้าหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าโหย่าน Beverly Hills บ้านย่านคนรวยทั้งนั้นเลยก็แถวนี้นะคะส่วนใหญ่อ่ะจะเดี๋ยวนะตอนนี้มอสมองไม่เห็นอะไรเลยอะแสงแดดแม่งโคตรเย็นตาตอนเนี้ยเดี๋ยวมอสขอนับแป๊บนะ1 2 3 4 5 6 6แยกนะคะมีทั้งหมด6แยกซึ่งแยกเนี้ยมันเป็นแยกที่ Amazing มากไม่มีไฟแดงเห็นไหมจะเห็นว่าใครมาก่อนไปก่อนคือที่เนี้ยเขาจะให้ความสำคัญกับเขาเรียกว่า Stop Sign นะคะใครมาก่อนก็ไปก่อนนะคะมันก็เลยทำให้ไม่วุ่นวายนะคือป้าย stop sign เนี่ยนะคะเป็นป้ายที่สำคัญมากๆเลยนะคะตอนสอบเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าถ้าเราเห็นป้ายนี้เราต้องแบบต้องจอดแบบรถสนิทเลยนะเอาจริงๆว่ามอสอยากจะบอกว่าตอนที่มอสอะอยู่ที่เมืองไทยอะมอสอะเห็นป้าย stop อย่างเงี้ยคือเมืองไทยก็จะเป็นป้ายหยุดใช่ไหมมอสก็เคยสงสัยว่าแล้วไม่เห็นมีใครหยุดเลยมีป้ายหยุดเพื่ออะไรแต่พอมาอยู่อเมริกามอดเข้าใจเลยว่าป้ายเนี้ยมันมีความสำคัญตรงนี้ถ้าเราเห็นเนี้ยเราต้องจอดแล้วเราก็ดูว่าให้รถที่เขาจอดรอก่อนนะไปก่อนแต่ไม่รู้นะแต่ตอนที่มอดอยู่เมืองไทยอ่ะเหมือนคนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับป้ายนี้สักเท่าไหร่นะคะเห็นข้างๆไม้ก็เขียนว่า Star Map นะคะเห็นป้ายเหลืองๆว่าเมื่อกี้ Star Map มันเหมือนว่าเป็นเส้นทางของเหล่าพวก Star Superstar อะไรอย่างงี้นี่บ้านที่ละมอสมาถึงนะคะหลังนี้อุ๊ยมีรถจอดอยู่หน้าบ้านตอนนี้มอสอยู่หน้าบ้านของไมเคิลแจ็คสันเลยนะคะ wow. เป็นบ้านของนักร้องในตำนานที่ใครก็ต้องรู้จักนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะมอสเดินมาถึงนู้นนะเป็นบ้านของไฮไฮโอเคOh, okay. Okay. It's on the map. Oh. You want to buy a map? Oh, no, thank you. Yeah. Okay. นี่นะคะก็เดี๋ยวเราข้ามไปเนาะเดี๋ยวนี่คือบ้านของนักร้องเพลงป๊อปในตำนานนะคะบ้านของไมเคิลแจ็คสันค่ะโอ้ตื่นเต้นมากแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้นะเห็นไหมว่าเขาก็จะค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วข้างหน้าก็จะมีแบบกล้องวงจรปิดไว้นะคะแล้วก็มีบอกไว้ด้วยว่าระวังหมานะคะก็เอาจริงๆนะไมเคิลแจ็คสันนะเขาก็เหมือนเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขาเพราะว่าไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเขาเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้นะคะเสียชีวิตประมาณ11ปีที่แล้วนะคะปีเมื่อปี2009นะคะตอนนั้นไมเคิลแจ็คสันก็อายุ50ปีนะคะบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยนะมี7ห้องนอน13ห้องน้ำนะคะราคาหลังละ28ล้านเหรียญสหรัฐนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ800ล้านบาทนะคะก็คือแพงมากเขามีการประเมินนะคะเขาบอกว่าถ้าบ้านหลังนี้ให้เช่าเนี่ยก็คิดค่าเช่าอยู่ที่100,000เหรียญนะคะหรือประมาณเดือนละ3ล้านบาทนี่เห็นไหมบ้านเขาอ่ะจะอยู่เป็นเหมือน3แยกนะคะเห็นไหมเป็น3แยกแล้วตรงนี้ก็มีทางเข้าคือมีเหมือนทางเข้า2ทางนะคะนี่ตอนนี้นะคะมอสเนี่ยขับรถขึ้นมากับรถหน้าบ้านของไมเคิลแจ็คสันเลยนะคะก็เป็นทางเข้าอีกประตูหนึ่งนะเพราะว่าพื้นที่ของบ้านเนี่ยประมาณ 17,000 สแควร์ฟิตนะคะอย่าใช้คำว่าบ้านเลยมอสว่าเหมือนคฤหาสน์ไหมดูข้างๆดิคือใหญ่มากเลยอะค่ะก็ถ้าเป็นบ้านคนดังนะคะเขาก็จะมีไว้เลยว่าเนี่ยเป็นเส้นทาง Star Map นะคะเป็นเส้นทางของโลเคชั่นบ้านคนดังนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมาแล้วแบบเฮ้ยไม่รู้จะไปทางไหนยังไงเขาก็จะมีทัวร์นะคะเห็นทัวร์นะเขาคิดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 20-30 เหรียญต่อคนนะคะที่ Hollywood Walk of Fame ก็สามารถขึ้นทัวร์บ้านดาราคนดังได้แถวนั้นนะคะแต่วันนี้ก็ไม่ต้องไปขึ้นนะมอสก็พาทัวร์แต่ก็อาจจะไม่ได้ครบทุกหลังนะคะ
อันนี้มีกลุ่มสนับสนุนทั้มอยู่หนึ่งคนนะคะคือตรงเนี้ยตอนช่วงที่วันเลือกตั้งอ่ะโหเป็นกลุ่มสนับสนุนของโดนัลด์ทรัมป์นะคะเยอะมากเลยขายแต่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะคะก็วันนี้มอสอ่ะไม่ได้พามาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะพาขับผ่านมาให้ดูนะคะว่าเนี่ยทำไมคนที่มาในลอสแอนเจลิสแล้วก็อยากจะมาแถวเบเวอร์ลี่ฮิลนี่คือความหรูหราย่านคนรวยนะคะพวกสถานที่ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็จะมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยนะคะอุ๊ยอันนี้นี่กุชชี่กุชชี่คนต่อแถวยาวเลยนะคะไม่รู้ว่าเขามีลดราคาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวัน Thanksgiving แล้วนะคะช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยแถวนี้เขาก็เอาไม้อัดมาปิดกันหมดเลยนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ลุงโจไบเดนชนะการเลือกตั้งนะคะเขาก็เอาไม้อัดออกแล้วก็เปิดเป็นปกตินะคะแล้วก็เห็นว่ามีคนมาเดินซื้อของเยอะมากเนี่ยคนมาเดินช้อปปิ้งกันตอนนี้ประมาณ4โมงจะครึ่งแล้วนะคะนี่โอ้โหอันนี้ก็เป็นดูดิรถแต่ละคันเห็นไหม Ferrari Rolls-Royce แล้วดูอันโอ้ยนี่ร้านหลุยส์วิตตองนะคะโอ้โหแถวยาวมากโอ้โหเพียบเลยอะใครว่าช่วงโควิดนะตอนนี้พูดถึงเรื่องตัวเลขโควิดสถานการณ์โควิดในอเมริกาตอนนี้คือพุ่งสูงเยอะมากนะคะก็คิดว่าอาจจะดูเงียบๆไม่มีใครออกมาช้อปปิ้งปรากฏว่าเมื่อกี้คนเข้าแถวช้อปปิ้งเต็มเลยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆวันไหนมอสพอจะมีตังค์แต่คงอีกนานอ่ะเดี๋ยวมอสจะพามาเดินแถวนี้นะคะเพราะว่าร้านแบรนด์เนมนี่เยอะมากๆนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นอีกคลิปนึงนะคะที่หลายคนอยากจะเห็นนะคะว่าโลเคชั่นถ่ายหนังเป็นยังไงมอสก็พาไปดูโลเคชั่นสำคัญๆให้อันนี้เขาก็เย้โอ้เมื่อกี้ว่าจะปิดคลิปแล้วนะคะเมื่อกี้เจอพี่ดำแบบว่าขับรถหรูมากอะแถวนี้บอกแล้วมีแต่รถหรูๆคนมีเงินทั้งนั้นเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็หลายคนอยากจะเห็นนะคะว่าสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง The Fast and the Furious เนี่ยเป็นยังไงมันก็พาไปดูแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงบ้านคนดังจริงๆแล้วอะมีบ้านคนดังอะหลายที่มากๆเลยนะคะคนนึงเนี่ยบางทีเขาก็มีบ้านหลายหลังนะคะแต่อันเนี้ยมอสก็พาไปที่ใกล้ๆที่มอสอยู่นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้นะคะพอมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันช่องมอสรวมทุกเรื่องราวในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ